ันถ้านั้นไม่สางคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีด้วยจิตใจไม่เคยยินดีการบรรพชานี้ไม่มีอยู่ในใจเฝ้าแต่ครวญคิดถึงนวลใหญ่ผู้อาภิเษกไม่คลายใครจะหวนไปชื่นชมไม่มีใจพิจารณาเจริญในภาวนาได้แต่โสกาโศกกรมจิตพระนันทแสนหดหู่พระสัพพัญญูพุทธโอดมทราบพระนันทยังหวังชมหมายประโลมสู่สมญาใจจึงเข้าจูงก่อนพระอนุชาแสดงพระฤทธาขึ้นดาวดึงบันดาลหายระหว่างทางเห็นกระจ่างใจแม่ว่านอนใหญ่นั่งบนต่อไม้ใกล้ทางที่ผ่านแล้วทรงพาขึ้นไปให้เห็นนางฟ้านางสวรรค์ที่ละลักของท่านสุดจะสันทันรนาลางตรัสถามนันทาว่าอันยิ่งที่ใฝ่ฝันนางกัลยาณีที่ว่าเทียบกับนางอักษรกัลยาที่อยู่ตรงหน้าใครไหนจะงามกว่ากันชะนีพระนันทาจึงได้ถวายพระทูลพระชินสียิ่งในธานีที่ข้าพระองค์เฝ้าลงไหลเทียบแค่นางว่านอนที่นั่งอยู่บนต่อไม้มีเท่าเทียมในนางเทพอักษรผู้โสภีทรงตรัสว่าถ้าเธอปรารถนาซึ่งนางฟ้านี้จังได้ชมสมฤดีตถาคตนี้ขอรับรองเป็นแม่นมันขอให้เธอตั้งใจปฏิบัติจริงในพรหมจรรย์แล้วไม่นานวันได้นางสวรรค์มาแนบกายแม้นเธอนั้นมุ่งหน้าตั้งจิตภาวนากรรมฐานแล้วไม่ช้านานได้นางสวรรค์มาชี้ชมเมื่อพระนันทะได้เห็นความงดงามของนางเทพอับสรแล้วก็เกิดความกระสันอยากได้นางเทพอับสรเหล่านั้นมาเป็นคู่ครองของตนพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดคำนึงของพระนันทะอย่างแจ่มแจ้งดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสแก่พระนันทะว่าดูก่อนนันทะหากว่าเธอมีความยินดีปรารถนาในนางฟ้าทั้งหลายนี้ตถาคต
จะช่วยเป็นธุระแก้ไขให้เธอได้นางฟ้าสำเร็จสมความปรารถนาข้าแต่พระศาสดาจารย์ถ้าพระองค์สามารถช่วยข้าพระองค์ได้นางฟ้าสมความปรารถนาแล้วข้าพระองค์ก็ยินดีอยู่ในเพศพรหมจรรย์ไม่กระสันบรรจวนจิตหวนคิดที่จะศึกในเพศบรรพชิตนี้พระเจ้าข้าถ้าเธอตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนถึงที่สุดแล้วเราตถาคตขอรับรองว่าเธอจะได้นางเทพอับสรเหล่านั้นเท่าที่เธอต้องการ